มยุราครบสูตรสนับสนุนโดยก๊อกน้ำไผ่นี่ผลิตในประเทศอิตาลีรับประกันไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งานคอบุฟเฟ่ทั้งหลายคะพร้อมออกเดินทางไปที่ร้านนิเจนคิวยากินิคุกันแล้วใช่ไหมคะร้านนี้เขาตั้งอยู่ที่โครงการเสนาเซ็นเตอร์ปากซอยและประเขา16นี้เองค่ะสำหรับการเดินทางถ้าคุณวิ่งมาจากถนนเกษตรนวมินทร์จนถึง4แยกที่จะไปวังหินก็ให้เลี้ยวตามป้ายวังหินไปเลยค่ะเลี้ยวแล้วก็จะมาถึงถนนและประเขาก็ขับไปจนถึงซอยและประเขา16โครงการเสนาเซ็นเตอร์เขาก็ตั้งอยู่เลยปากซอยและประเขา16มานิดเดียวเองค่ะไหนนี่ค่ะคุณออฟรอเราอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณออฟเจ้าของร้านใช่แล้วค่ะแนะนำให้รู้จักนะคะคุณนรรัตน์ผู้พัฒน์ค่ะเจ้าของร้านนี่เทนกิวยากิมิกุสวัสดีครับเขาโอ้โหคุยมากเลยบอกพี่ตั๊กวันนี้มีร้านอร่อยอยากจะพามาทานแล้วเขาบอกว่าถูกด้วยใช่เหลือไปเห็นกันคุณผู้ชม499 กับ 6699ค่ะมันถูกมากเลยนะใช่ครับตอนนี้เรามีเมนูอยู่ข้างนอกนะครับเห็นยังไม่ครบพี่ตั๊กเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในมีเยอะกว่าอีกใช่ครับตายแล้วคุณผู้ชมเตรียมน้ำลายหกได้เลยไปเลยครับมาพี่แหมคุณอ๊อฟเนี่ยจัดรอไว้ให้เลยคุณต้องอธิบายนะยายไหมนี่คุณนี่เป็นคนพามาทานค่ะข้างหน้าบอกมันมี499 กับ 699แล้วที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือครับผมอธิบายเลยครับผมจะมีเซต2เซตนะครับ499และ699ซึ่ง699เนี่ยจะเป็นเนื้อนำเข้านะครับผมเราจะนำเข้ามาจากทางญี่ปุ่นและออสเตรเลียนะครับตัวนี้จะเป็นนิคุโมโมะนะครับผมมันอร่อยตรงไหนตัวนี้จะมีมันไขมันแทรกนะครับแล้วก็เป็นเนื้อส่วนสะโพกนะครับทำให้มีความนุ่มหั่นหนาได้แล้วก็จะมีทั้งหมูนำเข้าจากต่างใช่ครับจะเป็นหมูคุโรบุตะนะครับแล้วก็เป็นบุตะบาระซึ่งจะเป็นตัวคอหมูนะครับผมส่วนเบคอนเนี่ยเป็นเบคอนจาก US นะครับเป็นเบคอนลมควันนี่คือเซตที่พูดนี่คือ699ถูกต้องครับแล้วมีอะไรคะแล้วก็มีเป็นพิเศษก็คือจะเป็นเนื้อแกะออสเตรเลียนะครับผมมีเนื้อแกะอีกถูกต้องครับพิเศษสุดก็คือจะเป็นพวกซีฟู้ดนะครับคือกุ้งแม่น้ำหอยเชลล์และหอยแมงกู้ตัวใหญ่มากเราเลยเลือกใช้ไซส์ L นะครับอันนี้มันคือพุงปลาแซลมอนใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้คือพุงปลาแซลมอนสำหรับแซลมอนเนี่ยเราจะมีทั้งแซลมอนซาชิมินะครับผมคือเป็นแซลมอนสดจากประเทศนอร์เวย์นะครับเราจะเป็นเสิร์ฟเป็นทั้งซูชิและซาชิมินะครับโดยที่มีปลาทูน่าปลาโฮตาเตะนะครับผมแล้วก็มีปลาไหลนะครับอยู่ในเซต699ส่วนจะเป็นสำหรับย่างเนี่ยครับเราจะเตรียมปลาแซลมอนนะครับผมสเต็กเอาไว้นอกจากซูชิแล้วตอนนี้เมนูพิเศษเราจะมีเป็นเอ็นกะวะนะครับผมเอ็นกะวะคือมีเอ็นกะวะเป็นขี้ปลาตาเดียวนะครับเป็นเมนูพิเศษ2อันก็คือเป็นเอ็นกะวะไซเกียวแล้วก็เป็นเอ็นกะวะกับทริโอนะครับผมน้ำจิ้มเราจะมีอยู่3อย่างนะครับหนึ่งก็คือเป็นโชยุที่ใช้ไว้จิ้มซาชิมิกับปลาดิบนะครับผมส่วนตัวน้ำจิ้มอันที่2จะเป็นน้ำจิ้มเนื้อย่างนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษเป็นน้ำจิ้มแห้งนะครับชื่อนี้เทนมิโซะที่พูดนี่จริงๆแล้วคุณอ๊อฟบอกว่ามันจารณัยไม่หมดคุณต้องมาเห็นเองที่นิเทนคิวยากินิโกะนะคะตรงนี้เขาเรียกลาบปลาเค้า16ค่ะนะคะเข้ามากินแต่พี่เพื่อนใหม่เนี่ยนะที่ใหม่แนะนำพี่มาร้านนี้เพราะว่าเพื่อนใหม่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาไปกินชาบูตรงวัดเท้า71เขาบอกเป็นเจ้าของเดียวกันอ้าวไปพูดถึงร้านอื่นได้ไงพูดร้านคุณอ๋อเหมือนกันเอาร้านเดียวกันเหรออ่ะพูดได้ก็คือเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมากินแบบปิ้งย่างอ่ะให้มาร้านนี้เจ้าของเดียวกันอร่อยไม่แพ้กันครับยังไงคะ2ร้านนี้ร้านนู้นจะเป็นร้านชาบูนะครับชื่อร้านชิโรกุชาบูเปิดมาเป็นเวลาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะส่วนร้านนี้เป็นร้านใหม่นะครับชื่อนี้เป็นคิวเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อย่างอย่างเดียวตรงนี้จริงๆก็นาบไปเรื่อยนะแซลมอนเราไปนาบเรื่อยนะนี่จริงๆเขามีอันนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราลองแซลมอนนี้นะพี่คุย699ระหว่างเราชิมให้คุณอ๊อฟอธิบายถึง499ซึ่งมันถูกลงมานิดเราจะได้กินอะไร499เนี่ยเราจะเป็นคัดเนื้อจากในประเทศนะครับแล้วก็เป็นเนื้อจาก US มานะครับเนื้อจากในประเทศเนี่ยจะเป็นเนื้อพันธุ์ไทยเฟรนช์นะครับชาโลเล่นะครับจากภาคอีสานนะครับผมก็เป็นคนคัดมาด้วยตัวเองคุณอ๊อฟเหรอแล้วทำไมชื่อร้านถึงชื่อนิเทนกิวทำไมเรา2ชื่อถึงไม่เหมือนกันครับผมเดิมชิโรกุนะครับก็เป็นร้านชาบูแรกนะครับที่เราตั้งต้นมานะครับผมก็อันนู้นก็จะมีความหมายของมันส่วนนิเทนคิวเนี่ยจะเป็นร้านที่2นะครับคำว่านิเทนเนี่ยก็คือแปลว่า2สวรรค์ผมมารวมกันคือ2สวรรค์รวมเป็น1นะครับผมเป็นร้านเนี่ยเป็นร้านที่2แล้วก็เรามีหุ้นส่วนกัน2คนนะครับร้านนี้ก็เลยชื่อว่านิเทนคิวนะครับผมส่วนเวลานะครับผมทานบุฟเฟ่ต์เราก็จะให้2ชั่วโมงเต็มนะครับผมแล้วมันนั่งสมมุติเธอพาใครมาจีบกันเนี่ยจะไม่หัวเหม็นฟุ้งฟูควันโชว์ขึ้นมาไม่มีดูกินกันเงียบๆกริบๆที่ร้านเรานะครับเลือกใช้ถ่านเป็นถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งเป็นเกรดเอถ่านทั่วไปเนี่ยเมื่อจุดแล้วจะเป็นที่เท่านะครับผมส่วนถ่านเนี้ยจะยังเป็นก้อนเต็มที่ตลอดเวลา
นอกจากตัวเซ็ตที่เราขายบุฟเฟ่ต์แล้วเนี่ยอันนี้เรายังเป็นอะลาคาร์ทด้วยนะครับซึ่งทั้ง2อันเนี้ยเราใช้เนื้อและก็เมนูทั้งหมดที่เป็นเกรดเดียวกันครับใช่ครับผมแล้วถ้ามาร้านนะครับผมวันนี้เราก็ทำเป็นเมนูพิเศษเป็นซูชินะครับผมโกเบนิกิริเซ็ตนะครับผมเราจะเลือกเนื้อโกเบมานะครับผมแล้วก็นำมาทำเป็นซูชิ4คำนะครับซึ่งจะมีรสชาติแตกต่างกันนะครับเห็นบอกว่าที่นี่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆรายการวิวาครบสูตรด้วยเหรอตอนนี้เราจะมีเป็นเมนูเนื้อย่างเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็เราเลยมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ชมรายการวิวาครบสูตรนะครับผมก็จะเป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียน A3 นะครับผมราคา690บาทนะครับถ้าบอกว่ามาจากรายการวิวาครบสูตรก็ลดให้เหลือ350บาทคุณจะมากินอะไรที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่จะอะไรต่างๆแล้วคุณก็บอกว่ามาจากรายการวิวาครบสูตรสั่งเนื้อออสเตรเลียนวากิว A3ลดครึ่งราคาเลยเหลือ300กว่าบาทมีช่วงเวลาไหมคะหรือว่าตลอดตลอดครับผมจริงไหมคุณผู้ชมอยากคุณผู้ชมมาชิมเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะรับประทานกันไปนะครับเพราะว่ายังต้องใช้เวลาให้เต็ม2ชั่วโมงก่อนแต่ว่าเราจะต้องคิดด้วยนะคุณพี่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะดูเมนูอะไรเอาอะไรเนี่ยอันนี้ได้ไหมได้ครับขอดูวิธีการทำจากเชฟเขาหน่อยโกเบนิกิริครับผมนะคะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะแวะมาชิมนิเทนกิวยากินิคุวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ๊อฟนรรัตน์ผู้พัฒน์ขอบคุณคุณอ๊อฟค่ะขอบคุณมากครับแวะมาชิมนะมีพิเศษด้วยสนับสนุนโดยก๊อกน้ำไผ่นี่ผลิตในประเทศอิตาลีรับประกันไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งานมายุราครบสูตรมายุราครบสูตรสนับสนุนโดยไส้กรอกและโบโรนาเจตราซีพียูราบิวตี้ซันสกรีน3 in 1 SPF 40 PA บวกบวกบวกเอาละครับผมหลังจากที่เราได้ทานเมนูโกเบนิกิริเซ็ตกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะมาดูวิธีการปรุงกันครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเชฟชัยนะครับผมเป็นเชฟมีประสบการณ์ด้านการทำอาหารญี่ปุ่นมากกว่า8ปีนะครับผมส่วนผสมก็จะมีพาสลีย์สับไข่ปลาแซลมอนแล้วก็เป็นไข่ปลาโทบิโกะนะครับผมมายองเนสต้นหอมขิงขูดนะครับวาซาบิสดไข่นกกระทามีโฟกากับต้นหอมญี่ปุ่นนะครับหั่นเป็นเส้นนะครับผมตัวนี้เทนมิโซะนะครับตัววัตถุดิบหลักนะครับซึ่งเป็นเนื้อโกเบนะครับผมในระดับ A3 นะครับที่เราเลือก A3 ก็เพราะว่าสัดส่วนระหว่างไขมันกับเนื้อนะครับผมอยู่ในสัดส่วนที่กำลังพอดีนะครับผมหั่นเนื้อก่อนนะครับผมโกเบแล้วก็จะทำการบั้งนะครับเพื่อเพิ่มรสสัมผัสนะครับผมข้าวซูชิสูตรพิเศษของร้านวิธีการปั้นเราจะใช้วิธีเป็นแบบดั้งเดิมนะครับเป็นสไตล์เอโดะลักษณะของเนื้อลกก็คือเราจะใช้เนื้อวัวนะครับผมแผ่ออกมาเป็นเส้นชิ้นยาวนะครับแล้วก็ทำการพันรอบข้าวนะครับผมแล้วก็มีมายองเนสนะครับผมวาซาบิสดนะครับผมเพิ่มความสดชื่นแล้วเราก็จะท็อปปิ้งด้วยไข่ด้านบนไข่ปลาแซลมอนไข่นกกระทาตัวนี้เราจะเลือกมาเฉพาะแต่ไข่แดงอย่างเดียวนะครับผมอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับผมที่เราไม่ได้บรรจุอยู่ในบุฟเฟ่นะครับแต่ว่าสามารถสั่งแยกเป็นอะลาคาร์ทได้นะครับผมตัวเนื้อที่กริลนะครับผมเราจะทำการปรุงรสด้วยเกลือนะครับผมและพริกไทยดำผสมกันหลังจากเบิร์นแล้วเราก็จะท็อปด้วยวาซาบินะครับผมแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับผมอีกหนึ่งคำนะครับผมก็จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็ต้นหอมไทยบวกด้วยนิเทนมิโซะครับผมคำสุดท้ายจะเป็นโกเบนิกิริที่ท็อปปิ้งด้วยตัวอิคุระนะครับผมแล้วก็เป็นนิเทนมิโซะเหมือนกันต้นหอมไทยจัดใส่จานก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับผมเมนูโกเบนิกิริเซ็ตครับผมจากร้านนิเทนกิวยากินิคุครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP เติมชีวิตที่ดีไม่เคยทำไมขมแมวเลยค่ะอุ้ยไม่เคยพุงกลางนี้มาก่อนนึกพุงไงคุณก็ยังเล็กกับฉันอยู่โอ้อร่อยมากเลยนะก็แวะมาชิมกันได้เลยใช่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านนิเทนกิวยากินิกุค่ะก็อยู่ลาดประเขา16เลยซอยลาดประเขา16มานิดนึงคุณผู้ชมจะเห็นเป็นโครงการเซนาเซ็นเตอร์นะคะเข้ามาจอดรถได้เลยมีที่จอดรถเพียบเลยนะคะใช่ค่ะและต้องขอบคุณไว้ด้วยสำหรับก๊อกน้ำไพนี่ผลิตในประเทศอิตาลีขอบคุณไว้ด้วยค่ะมาถึงคำถามวันนี้เราจะแจกยูราค่ะคำถามวันนี้นะคะในช่วงยูราสวยครบสูตรเราใช้พืชผักชนิดใดเป็นตัวช่วยในการลดฝ้าง่ายมากหลังจากจบรายการคุณผู้ชมโทรมาเลยใบให้นิดว่าเป็นใบแต่ใบอะไรนะคะเราจะมีผู้โชคดี2ท่านนะคะเราแจกยูรา Miracle Bright Emulsion มูลค่าประมาณ 2,000
2,500 บาทประมาณนั้นเราแจก2รางวัลเลยใครที่เป็นผู้โชคดี2ท่านนะคะอดใจรอนิดนึงเราจะใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ2สัปดาห์ในการส่งของรางวัลไปนะคะป่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วติดต่อกับเราได้ทางช่องทางไหนติดต่อได้นะคะทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ถ้า Facebook มยุราครบสูตรเป็นภาษาไทยนะคะก็บอกไว้นิดนึงเราไม่รับตอบคำถามใน Facebook นะไม่ตอบคำถามเอาส่งกันมาอย่างนี้ก็แล้วกันนะป่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการมยุราครบสูตรไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ